สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับไทย Market วันนี้นะฮะก็จะพาผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับขนมอีกหนึ่งประเภทนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยมีความทั้งความสดความใหม่ความหอมความกรอบทุกวันเลยนะฮะเขาบอกว่าที่นี่ทำสดทุกวันจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นความสดนี่ไม่ต้องพูดถึงใหม่แกะกล่องทุกวันนะครับไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยฮะหลักๆเลยนะที่ขายดีมากๆครับเขาเรียกว่าคาราเมลคอนเฟล็กแค่ผมเปิดกล่องเมื่อสักครู่นี้แอบนะฮะหอมมากคุณผู้ชมฮะหอมกลิ่นคาราเมลแต่ว่ารสชาตินั้นเดี๋ยวคงต้องขอลองชิมในรายการแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ที่เราพูดถึงนะครับคือแบรนด์นี้ครับ Perry Posh นะครับวันนี้เจ้าของครับมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเลยนะครับขอต้อนรับเลยแล้วกันนะครับสำหรับคุณชนิตาสุวรรณานุชหรือว่าคุณแพรนะครับเข้าสู่รายการของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแพรครับนี่แหละฮะ Perry Posh นะฮะขนมจริงมีหลากหลายประเภทมากนะฮะไม่ได้มีแค่คาราเมลคอนเฟลกเป็นหลักแต่ว่าที่จริงคือตัวนี้คือขายดีสุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะพูดถึงด้านหน้าก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีตัวคุกกี้คอนเฟลกนะคะครับก็จะเป็นซอฟต์คุกกี้ค่ะแล้วถัดมาก็จะเป็นบราวนี่ค่ะเป็นบราวนี่ที่ใช้ดาร์กช็อกนะคะแล้วก็ตัวคาราเมลคอนเฟลกตัวขายดีสุดแล้วก็จะเป็นตัวช็อกชิพค่ะครับอันนี้เป็นบัตเตอร์คุกกี้ช็อกชิพค่ะใช่ของเราจะเป็นซอฟต์คุกกี้หมดเลยคืออะไรฮะคือส่วนใหญ่เราจะชินกับคุกกี้ที่แข็งๆหรือว่าแบบอ่ะคุกกี้แกะปีใหม่อ่ะคันให้กินคุกกี้ก็จะแข็งๆไอ้กล่องแดงๆอ่ะประมาณนั้นอย่าไปพูดชื่อนะไอ้กล่องแดงใช่เราจะชินคนไทยหรือคนทั่วไปจะคุ้นชินกับคุกกี้แข็งๆกรอบๆแต่พอมาชิมของเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันกรอบข้างนอกนุ่มข้างในเพราะว่ามันเป็นซอฟต์คุกกี้ซึ่งมันยังมีความกรอบอยู่แล้วก็นุ่มอยู่ข้างในอ๋อไอ้นี่ซอฟต์ใช่รู้ตายคือในต่างประเทศอ่ะเขาจะทำซอฟต์คุกกี้มานานแล้วแหละแต่ว่าในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีนี่แหละฮะงั้นถามถึงชื่อแบรนด์ไม่ดีกว่า Perry Posh นะครับพอเป็นมายังไงบ้าง Perry Posh เนี่ยก็เกิดจากชื่อเราแพรแพรี่ส่วนใหญ่สมัยเรียนคนจะเรียกเราแพรี่แพรี่คนชื่อแพรเยอะแล้วก็จะมีชื่อซอยเป็นแพรี่แล้วก็มีลูกชายพอมีลูกชายน้องพอชค่ะก็เลยให้เป็นแพรี่พอชเป็นแบรนด์แบบสติกเกอร์ตามซิก็คือแม่ลูกคู่กันเป็นเด็กผู้ชายหัวหยองน้องพอชหัวหยองใช่หัวหยองคนจะรู้ว่าหัวจะหยิกหยิกหยองหยองก็เลยทำสติกเกอร์ออกมาคนจะได้จำได้ก็เป็นเหมือนรูปที่เป็นโลโก้นี่เลยของแบรนด์เรานะครับผมแล้วความเป็นมาของแพรี่พอชของเราเป็นมายังไงพี่แพรเริ่มจากอะไรยังไงบ้างเริ่มจากตอนแรกก็คิดว่าเราอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากทำอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นสินค้าของเราแล้วก็มีลูกไปอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าลูกก็คือแบบตัวแทนเราเนี่ยแหละก็เลยทำเป็นขนมคือชื่อง่ายๆเลยแพรี่พอชไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรเกินไปก็ชื่อเรากับชื่อลูกนี่แหละจบเงี้ยค่ะง่ายดีเนาะคุณแบงค์เอาบ้างไหมยังไม่มีลูกยังไม่มีลูกนี่คือเห็นหน้าอย่างนี้คืออย่าคิดว่ามีลูกแล้ว 3-4 คนไม่ใช่ยังไม่มีคนเล่นตัวเองก่อนเลยไม่ทันได้เล่นไม่คนอื่นเล่นเดี๋ยวเจ็บนะต้องเล่นเองเจ็บเองอะไรอย่างงี้นะกินเลือดตัวเองก่อนนะครับผมนะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาของธุรกิจใช่ครับแล้วความตั้งใจตอนนั้นนี่ใช้เวลาคิดนานไหมว่าฉันจะทำอะไรยังไงดีแบบมาเลือกทำแบบใครขนมคอนเฟลกเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะกินเองก่อนเราชอบกินคอนเฟลกอยู่แล้วกินปกติกินซีเรียลกินคอนเฟลกแล้วก็แบบรู้สึกแบบทำกินเล่นๆแล้วเราทำไมเราไม่ลองทำแบบขายดูนะแล้วก็เพราะเราทำกินทำแจกทำอะไรเงี้ยคนก็ว่ารสชาติโอเคแล้วก็พอเราทำเหมือนเราทำไม่ได้ทำขายอะค่ะเราทำเหมือนเราทำให้คนในครอบครัวกินมันคือโฮมเมดจริงๆคือมันจะไม่ฟิกว่ามันจะออกมาเป็นเท่านี้นะคือมันจะทำมาหอมเนยหอมอะไรคือตามให้ครอบครัวเรากินยังไงลูกค้าได้ทานยังไงก็คือเพื่อแง่ใส่ใจอ่ะใส่ใจคนในครอบครัวเพราะว่าลูกค้าทานแบบที่ครอบครัวเราทานอ่ะก็ต้องเอาของที่อร่อยเหมือนกันนะฮะนี่แล้วสูตรต่างๆนานานี่คิดกันนานไหมฮะกว่าจะได้สูตรเนี่ยมีของคุณป้าคือจริงๆอ่ะปรับมาเยอะมากบางทีแบบได้สูตรมามันไม่ได้เป๊ะตามนั้นหรอกเวลามาทำมันก็ต้องปรับความหวานปรับความนุ่มปรับความปริมาณรสชาติให้ถูกปากทั่วไปก่อนให้ผ่านเทสทุกคนในหมู่บ้านก่อนแล้วถึงจะขายได้
ทดลองทีที่หมู่บ้านนี่แสดงว่าวันนี้ให้ซอยแรกก่อนวันที่2ไม่ให้ซอย2ใช่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคนชิมแล้วผ่านแล้วก็โอเคงั้นก็คือเป็นรสชาติที่ขายได้พอขายได้คนมันก็พิสูจน์ได้จากการที่พอมีคนมาซื้อเราแล้วก็กลับมาซื้อ3อ่ะค่ะใช่บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นตัวแทนขอขายด้วยก็มีก็กลายเป็นเหยื่อของเราไปไม่ใช่เหยื่อนะฮะเป็นการกระจายรายได้ค่ะกลายเป็นครอบครัวแพรี่คอสไปครอบครัวเดียวกันเออนะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกว่ามีประมาณ 4-5 ชนิดใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่ขายดีคือตัวนี้คาราเมลคอนเฟกต์เหมือนคนบอกว่าเบรกแตกไงกินแล้วแบบหยุดไม่อยู่ไม่ได้ใช่งั้นสงสัยต้องให้เบนซ์ลองชิมแล้วเอาเลยไหมเอาเลยเหรอมาเอาเลยขออนุญาตนะฮะวันนี้เรามีอีกหนึ่งกล่องที่เราเตรียมมาแล้วนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ไม่ไปรบกวนด้านหน้าขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะฮะปั๊บนี่กลิ่นหอมมากนะกลิ่นออกมาก่อนเลยพอเปิดปุ๊บมีกลิ่นโชยมาเลยนะคะผมขย่าวนี่ไม่ใช่ CMC นะคือคาราเมลคอนเฟลกเขาบอกว่าวิธีการทานคาราเมลคอนเฟลกเนี่ยต้องทานทีละเยอะๆทานให้ครบมันสะใจทั้งลูกเกดทั้งถั่วทั้งคอนเฟลกคืออยากกินอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะหวานลงตัวเป๊ะคือต้องใส่อุ้งมือแล้วก็ปั๊บเข้าปากเลยใช่ไหมคุณเบนนี่คือแบบมีหลายๆอย่างเลยนี่นะฮะอย่าหาว่าผมตะกละแต่ว่าผมอยากชิมให้ได้อรรถรสได้รสชาติมากที่สุดโอเคจัดไปนั้นระหว่างคุณชิมนะฮะแบงจะอยากรู้เรื่องของเบานี่เห็นว่าเบานี่เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาใหม่เป็นยังไงบ้างเบานี่เนี่ยคือส่วนใหญ่คนรู้จักอยู่แล้วว่าเบานี่คืออะไรแต่ของเราเนี่ยจะไม่หวานเกินไปเพราะว่าคนเนี่ยกินหวานมากแล้วก็กินได้แป๊บเดียวอันนี้ก็คือรสชาติเป็นกลางแล้วก็ผ่านหลายเทสลูกค้าหลายเสียงตอบกลับมาว่าอร่อยมากขนาดไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคือไม่ได้มีหน้าอะไรเยอะแยะไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็นดาร์กช็อกไม่ได้ใส่อะไรในนั้นเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่ยาคือเป็นแบบไม่ได้ใส่หน้าเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นบราวนี่มีถั่วมีอะไรของเราเป็นบราวนี่ออริจินอลเลยอะค่ะเนื้อมันก้อนใช่เป็นหนึบหนึบกินเข้าไปก็จะได้รสช็อกโกแลตแท้ๆนะเป็นยังไงบ้างคุณเบนกินกินอร่อยเลยนะคะได้ข่าวว่าหยิบไป 3-4 คำแล้วนะคะให้หมดถังเลยต้องกลับบ้านแล้วใส่เสื้อแล้วขนาดนั้นเลยนะคะนะฮะเอาพูดถึงเบานี่ต่อดีกว่าดูเด่นก็คือมันมาเป็นก้อนปับพายก็คือเป็นเนื้อจะแบบหนึบอะค่ะคือลองแกะมาชิมได้มันจะแบบหนึบข้างนอกนั่นแบงเป็นคนเสียสละแล้วกันนะไม่ใช่เสียสละเขาเรียกว่าอาสาแล้วเรียกอาสาฮะไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าทำไมคะใส่ดาร์กช็อกดาร์กช็อกโกแลตนี่กันนะจะมีพวกแคลอรี่เนี่ยน้อยกว่าช็อกโกแลตทั่วไปแล้วก็คือทานกับชากับกาแฟอย่างเงี้ยจะเข้ากันพอดีอะค่ะครับผมเนื้อจะแบบน้อยๆแล้วกันนะชิมน้อยๆจะได้รสชาติของความอร่อยแบบเต็มใช่แล้วก็ทำสดใหม่ด้วยเอาซะผมยากเลยคุณเบนค่ะครับผมบอกเลยนะคะว่าคุณไม่ชิมแล้วคุณจะเสียก็คุณได้แค่นี้แหละอาสาไปแล้วเลยฮะแหมเสียสละอร่อยแล้วก็ไม่อย่างที่คุณแพรบอกคือไม่หวานเกินไปไม่หวานแล้วก็ไม่ได้ขมนะคือบางที่หรือว่าถ้าแบบสีดำขนาดนี้มันจะต้องขมอ่ะแบบกินแล้วต้องขมแต่อันเนี้ยคือนิ่มนวลมากความมันความรสชาติของตัวดาร์กช็อกเนี่ยก็พอประมาณแล้วก็ความหอมโอ้ยอร่อยอ่ะการันตีเลยนะคะว่าน่าจะขายดีเป็นยังไงบ้างการตอบรับของตัวนี้ก็ดีมากเพราะว่าเราก็เอามาเสริมเข้ามาเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะอยากได้หลายตัวไงคะมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็จะได้สนุกสนานกันไปขนมไม่เบื่อวนกินกันไปทุกอาทิตย์ครับนี่นะฮะอันนี้คือคอมเมนต์ของลูกค้าด้วยคอมเมนต์ของลูกค้าโอ้โหมีเด็กๆแบบว่าใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะถูกใจเด็กๆส่งรีวิวมาเลยนะคะมันจะหอมมากนะอย่างคาราเมลคอนเฟลกนี่หอมคาราเมลสุดๆเลยเราใช้เนยสดอะค่ะไม่ใช้มาการีนข้อดีของเนยสดก็คือร่างกายนำไปใช้ได้แต่ถ้ามาการีนอ่ะมันเป็นก็เรียกว่าสะสมมันไม่ใช่ทรานส์แฟตนะฮะมันไม่ใช่ 0% มันสะสมในร่างกายซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามาการีนเนี่ยจะอ้วนแต่ถ้าเป็นเนยสดเนี่ยฮะก็คือถ้าทานมากไปอ้วนแน่นอนแต่ว่าถ้าทานพอดีเนี่ยไม่มีทางอ้วนนี่คือข้อดีของมันนะฮะแล้วทีนี้ไหนๆก็เอาซอฟต์คุกกี้มาแล้วสักนิดหนึ่งดีกว่าชิมได้หมดเลยนิดนึงดีกว่าคุณเบนอันนี้แบงเป็นผู้เสียสละจริงๆแล้วให้เบนซ์เป็นคนชิมโอเคได้เลยของหวานนี่ผมอาสาหมดจัดไปนี่ฮะผมลองหักครึ่งดูข้างในเขาไม่แข็งไม่แตกด้วยเขาจะนิ่มล้วนๆแต่นิ่มตรงแต่ข้างนอกเนี่ยเป็นสัมผัสกรอบจริงๆนะฮะนี่คุณผู้ชมมาให้ดูคุณชิมไปก่อนนะเดี๋ยวฉันถามต่อนะคะคุณแพรแล้วอย่างตัวนี้ค่ะ
คือผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกเลยเนี่ยเริ่มจากตัวคุกกี้คอนเฟกต์ก่อนคุกกี้เนี่ยจะมาก่อนแล้วเราก็ขยายเป็นแบบลายอื่นแตกลายออกมาก็คือมาจากคุณป้าทำแล้วเราก็รู้สึกแบบไปช่วยเขาไปเรียนรู้ไปฝึกทำแล้วก็ออกมาเพื่อลองขายก็คือขายจากเล็กๆแล้วก็ลูกค้าติดใจก็กลับมาก็เลยขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มไซส์เพิ่มอะไรลงไปใช่นี่เห็นว่าเปิดมาเพิ่ง6เดือนเองใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งไม่นานเพราะว่าเราก็เพิ่งจะมาแบบลองจับธุรกิจออนไลน์ดูที่แบบอยู่บ้านด้วยทำงานแล้วก็ขายขนมไปด้วยอะไรได้บ้างก็เพิ่งมาจับธุรกิจนี้ก็ค่ะอร่อยทุกตัวเลยทีนี้พูดถึงเรื่องราคาบ้างดีกว่าค่ะชิมมาแล้วทุกตัวเนี่ยยังไม่รู้ราคาเลยราคาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากด้านขวามือสุดไซส์จะแบ่งเป็น3ไซส์อะค่ะถ้าไซส์เล็กเนี่ยจะ45บาทอันนี้เล็กสุด45บาทแล้วก็ไซส์กลาง65บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์ L 170บาทนี่เลยที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะ65 S นะคะ M ก็คือ120อันนี้เป็นตัวคอนเฟกต์ใช่อ๋ออันนี้คือตัวคอนเฟกต์ใช่โอเคแล้วก็ตัวคุกกี้ก็จะตามนี้ค่ะ S M L 45 65แล้วก็170ค่ะนะแล้วก็บราวนี่ล่ะคะบราวนี่35บาท35บาทมีไซส์เดียวใช่มีไซส์เดียวนี่คิดจะทำแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆบ้างไหมฮะเดี๋ยวนี้คนเขาชอบนิยมจัมโบ้กันมีแผนไหมฮะก็ต้องแล้วแต่ออเดอร์เราก็ทำตามออเดอร์ค่ะอ๋อถ้าสั่งได้ใช่ไหมสมมติแบบผมบอกว่าเฮ้ยวันเกิดผมอย่างเงี้ยผมอยากจะแบบได้บราวนี่คุณแพรเนี่ยไปชิ้นแบบเท่าพิซซ่าอะไรอย่างงี้เอาชิ้นเท่ารถเลยดีกว่าก็อาจจะได้เกินไปไม่รู้จะเอาแค่ครึ่งโต๊ะนี่ก็ใหญ่สุดแล้วนะคุณเออนะฮะแต่ก็ทำได้พูดง่ายๆใช่ทำตามออเดอร์คือเราทำตามเค้กเนาะใช่ประมาณนั้นทำตามลูกค้าทำตามใจลูกค้าเอาละคราวนี้ลูกค้าบอกว่าดูแล้วแบบอยากทานเหลือเกินเดี๋ยวนี้พี่แพรมีหน้าร้านไหมหน้าร้านไม่มีแต่ว่าสั่งทาง LINE ทาง Facebook ทาง Inbox อะค่ะหรือว่าโทรมาก็ได้ถ้ารู้สึกแบบแพ้ตอบไลน์ช้าหรืออะไรโทรมาเลยโทรมาจิกเลยโทรมาจิกได้เลยเมื่อไหร่จะรับเมื่อไหร่จะอ่าน LINE คะคุณแพ้ตอบโทรมาได้เลยอยากกินใจจะขาดอยู่แล้วเออนะฮะช่องทางครับขอนิดนึงแล้วกันมีช่องทางไหนบ้างเอ่ยมีทาง LINE นะคะแพรี่พอชเลย Facebook ก็แพรี่พอชค่ะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0นะคะตามที่ขึ้น062-226-9896ค่ะนี่นะน้องพอสใช่น้องพอสน่ารักเชียวนะครับอ่ะนี่นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะมาร่วมเป็นครอบครัวแฮร์รี่พอสด้วยก็ได้เหมือนกันใช่เห็นบอกว่าคุณแพรบอกว่ามีรหัสให้ใช่ไหมฮะใช่มีรหัสให้มีตัวแทนหนูตัวตอนนี้ก็มีตัวแทนอยู่มันตัวแทนแต่ละจังหวัดแต่ว่าเราไม่ได้ฟิกหรอกคือใครอยากมาขายด้วยความแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่เลี้ยงลูกแบบคุณแพรอยากขายขนมเหมือนกันทำยังไงแล้วก็ได้สั่งแพ็คก่อนในสต็อกขั้นต่ำแบบ10ชิ้นขึ้นไปแพ็คให้เลทราคาส่งอ๋อ10ชิ้นขึ้นไปได้10ชิ้นเองใช่แพ็คให้เลทราคาส่งเลยแล้วเขาก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อเกิน10อ่ะเพราะว่าแบบเดียวเอาไปลูกกินอีกอะไรกินอีกก็หมดสั่งมาจะไปขายกินเองหมดเลยใช่ลองบอกราคาได้มั้ยอย่าง10ขึ้นราคาส่งนี่จะเป็นยังไงบ้างครับก็ราคาจะมีแบบสต็อกกับไม่สต็อกอะค่ะคือถ้าเกิดใครจะเป็นตัวแทนคือแอดมาแพ็คจะแอดเข้ากลุ่มจะมีรายละเอียดอยู่ในโน้ตกลุ่มอ๋อจะมีกรุ๊ปสําหรับแบบคนที่เป็นตัวแทนด้วยแพ็คจะส่งให้หมดรูปถ่ายแพ็คจะถ่ายให้หมดตอนอบตอนทําเอาไปโพสต์ขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำอะไรคือแค่คุณไปโพสต์ขายอะค่ะคุณก็มีรายได้เข้าแล้วครับนี่ง่ายๆนิดเดียวเองนะฮะทีนี้ถามถึงแพลนต่อไปด้วยดีกว่าว่าตั้งใจว่าจะให้แพรี่พอสของเราเดินไปในทิศทางไหนบ้างครับก็ตอนนี้จากขนมเนี่ยเราก็แตกลายตอนนี้มีตัวน้ำพริกตัวใหม่มีของคาวมาด้วยใช่เรามีความรู้สึกว่าเคยกินของหวานเราก็มีของคาวตบหวานหน่อยเอาตบกันเองใช่ก็มีแบรนด์น้ำพริกตัวใหม่ชื่อเขาดูหน่อยชื่อเดี๋ยวโชว์สักนิดหนึ่งแล้วกันแซบนะฮะแซบซิงเกิลมัมว้าวแซบซิงเกิลมัมเนี่ยได้ไอเดียมาจากลูกค้านี่แหละลูกค้าชิมแล้วบอกว่าคุณแพเป็นซิงเกิลมัมงั้นทำแซบซิงเกิลมัมเลยน้ำพริกอร่อยมากชื่อฟีลด้วยนะฮะก็เลยได้เป็นใช่ไอ้นี่สองอย่างนี้มันคนละแบบกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันจะเป็นตัวหมูกระจกนะคะหมูกระจกจะเป็นหมูกรอบๆมันๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็ตัวน้ำย้อยซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้ว่าน้ำย้อยคืออะไรเป็นของทางภาคเหนือค่ะทานกับก๋วยเตี๋ยวทานกับขนมจีนทานกับข้าวต้มโจ๊กทานกับอะไรที่เป็นน้ำน้ำได้หมดเลยจะเข้ามากครับผมนะฮะอ่ะเอาเป็นว่า2อย่างนี้หมายถึงว่าเจ้าน้ำพริกทั้ง2ตัวเนี่ยแซ่บซิงเกิลมัม
กำลังตามมาในเรื่องของรสชาตินี่เดี๋ยวรอติดตามดีๆถ้าเกิดว่าอยากลองทานนี่สามารถสั่งได้เลยไหมได้เลยเหมือนกันสั่งได้เลยเหมือนกันตอนนี้ของขาดมากเพราะว่าสั่งมาแล้วก็หมดสั่งมากี่ร้อยโอ้ยแสดงกี่ร้อยโหลก็หมดใช่โอ้โหงั้นโอกาสหน้าเนี่ยคงต้องเชิญคุณแพรมาอีกสักรอบแล้วกันนะครับมาคุยกันเรื่องแซ่บซิงเกิลมัมโดยเฉพาะเลยแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณชมทางบ้านเนี่ยอยากจะลองชิมลองสั่งดูแล้วกันของมาเมื่อไหร่อาจจะได้มีโอกาสทานนะฮะและสุดท้ายนี้ครับคุณแพรครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยให้มาอุดหนุนแพรพอสของเรามาลองชิมดูขนมอร่อยๆแบบนี้นะครับค่ะได้ก็ว่าขนมของแพรเนี่ยทำตามออเดอร์นะคะสดใหม่แน่นอนไม่ลูกค้าจะได้รับขนมทันทีคือสั่งมาแพรจะมีวันเปิดรับออเดอร์แล้วก็วันปิดรับออเดอร์แล้วก็วันอบแล้วก็วันจัดส่งเพราะฉะนั้นจะเป็นระบบขั้นตอนลูกค้าจะได้ของสดใหม่ภายในอาทิตย์นั้นนะคะไม่ใช่ของค้างเก็บแน่นอนค่ะมาลองชิมขนมดูนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าได้ทานของอร่อยๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แพรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่นะผู้ชมครับอีกหนึ่งแบรนด์ของไทยเราเนี่ยฮะแล้วก็เพื่อคนไทยจริงๆนะฮะอุดหนุนคนไทยครับเงินไม่ออกไปไหนแล้วก็แบรนด์ดีๆแบบนี้ต้องทานครับอร่อยมากๆเลยช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในไทยมาร์เก็ตสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ